ังช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะจังหวัดสระแก้วจัดโครงการสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสานสัมพันธ์ไมตรีมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกัมพูชาที่ห้องประชุมสระแก้วศาลากลางนายชูศักดิ์ปรีสารรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานจัดโครงการสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสานสัมพันธ์ไมตรีมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกัมพูชาจังหวัดสระแก้วได้ร่วมกับกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่8ถึง12กรกฎาคมพุทธศักราช2557โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและความส่งเสริมความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาและความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างเมืองคู่ขนานซึ่งมีชายแดนติดต่อกันรวมทั้งความสัมพันธ์ระดับประชาชนสู่ประชาชนโดยใช้มิติทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมเป็นแกนกลางจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและกัมพูชาร่วมกิจกรรมในโครงการสัปดาห์อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสานสัมพันธ์ไมตรีมิติพระพุทธศาสนาระหว่างไทยกัมพูชาโดยพร้อมเพรียงกันค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมัสการค่ะขอเจริญพรในวันอาสาฬหะนี้เมื่อพอถึงวันอาสาฬหะพวกเราควรจะรำลึกนึกถึงองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและก็นึกถึงพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเพราะวันนี้ถือเป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งก็คือวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาและเป็นวันที่องค์พระไตรลักษณ์ครบ3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ส่วนอีกวันหนึ่งหากจากวันอาสาฬหะก็คือวันเข้าพรรษาเป็นวันที่อาตมาคิดว่าเป็นวันแห่งความกตัญญูกตัญญูตรงไหนกตัญญูตรงที่ว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อที่ไปโปรดพุทธมารดาขอเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 675 7134